าโตแกเนี่ยนอกจากจะเกิดมาสายตาสั้นยังเซ่อซ่าอีกสมควรแล้วที่พ่อแม่ของแกเขาไม่รักแกหยุดนะพวกนายฉันไม่อยากได้ยินหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยน้อยไอ้แว่นคิดว่าตัวเองเป็นใครมาสั่งฉันเนี่ยพวกนายนั่นแหละที่ต้องหยุดพูดสนุกนักหรอไอการมาบูลลี่คนอื่นเขาน่ะยายนี่วอนซะแล้วเฮ้ยนี่ไอพวกเด็กเหลือขอหยุดนะเว้ยคิดจะทำอะไรคุณหนูของเราเฮ้ยเอาไงดีวะมีบอดี้การ์ดมาซะด้วยก็เพ่นสิวะจะอยู่รอให้พ่อเองมาตัดลิปปิ้นเหรอโถเอ้ยไม่แน่จริงนี่นาทีแบบนี้ไม่ปากเก่งกันต่อล่ะนี่นายไม่เป็นอะไรสินะครับไม่ได้เป็นอะไรขอบคุณมากนะพวกนั้นน่ะเป็นพวกขาดความอบอุ่นก็เลยชอบเอาปมด้อยคนอื่นมาล้อเล่นไม่มีค่าพอให้นายไปนึกถึงหรอกนะฉันว่าพอนายโตขึ้นนายก็ปฏิวัติตัวเองให้ดูดีให้หล่อขึ้นเอาให้พวกนั้นอึ้งไปเลยเอ๊ะผมเนี่ยนะ ฉันไปล่ะหวังว่าสักวันคงจะได้พบกันอีกนะชินเขตอรุณสวัสดิ์ค่ะดีจริงๆเลยที่โรงเรียนของเรามีดารามาเรียนเจริญหูเจริญตาชะมัดฉันน่ะติดตามผลงานของพี่ทุกอย่างเลยนะคะต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับแต่พอดีว่าเช้าวันนี้ผมมีกิจกรรมช่วงเช้ายังไงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่นะครับดูสิเธอเขาคำนับให้ฉันด้วยทั้งหล่อทั้งสุภาพแบบนี้ไม่น่าเป็นแค่พระรองเลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นคาบเรียนพละใครอยากเห็นแพนเค้กในชุดเรียนพละกันบ้างคะนี่เธอว่ามะหน้าหมั่นไส้ยายแพนเค้กนั่นสิตั้งแต่นางเป็นเน็ตไอดอลเนี่ยรู้สึกว่าเข้าถึงยากชะมัดดังแล้วลืมเพื่อนฝูงเอ๊ะนี่เพื่อนๆเขามองว่าฉันเป็นอย่างนั้นหรอใช่ซะที่ไหนกันเล่าวันวันหนึ่งน่ะฉันก็แทบไม่มีเวลาส่วนตัวด้วยซ้ำแพนเค้กหมูนี้น่ะเธอไม่ค่อยตอบไลน์ตอบแชทฉันเลยนะเรื่องนั้นฉันขอโทษด้วยนะฉันแค่เหนื่อยเหนื่อยเท่านั้นเองบางทีเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็รู้สึกไม่มีกระจิกกระใจน่ะฉันต้องรีบไปเช็คตารางงานขอตัวก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันเห็นหรือยังล่ะแม้กระทั่งกับเธอที่เป็นเพื่อนสนิทแท้ๆนางน่ะดังแล้วหญิงชะมัดเลยแพนเค้กเขางานเยอะเขาอาจจะเหนื่อยจริงๆก็ได้นะครับแบบนั้นเลยสวยมากเลยครับพี่ยอมรับว่าน้องแพนเค้กเนี่ยฝีมือพัฒนาดีจริงๆถ่ายไม่กี่เทคก็ผ่านแล้วขอบคุณมากเลยค่ะพี่เปล่งประกายได้แม้แสงน้อยต้องซากุระโฟนนะคะว้าวยอดเยี่ยมมากเลยจ้าน้องแพนเค้กขอบคุณนะคะที่ไว้วางใจหนูเอาล่ะกระโดดลงมาทางนี้คงจะไม่มีใครเห็นละมั้งนี่มันโรงเรียนหญิงล้วนนะนายเป็นเด็กผู้ชายกระโดดเข้ามาในรั้วโรงเรียนฉันทำไมไม่ดีการแล้วแบบนี้ฉันจะต้องไปบอกอาจารย์ใจเย็นๆครับผมไม่ใช่พวกโรคจิตสักหน่อยผมแค่อยากจะมาคุยกับคุณเท่านั้นเองเอ๊ะอยากจะมาคุยกับฉันครับตั้งแต่เจอกันวันนั้นก็อยากคุยด้วยมาตลอดแต่ไม่มีโอกาสเลยโอเคจ้าคัทสื่ออารมณ์ออกมาได้ดีมากเลยนะทั้งสองคนแปลกฉันเข้าฉากกับพวกไอดอลหรือดาราผู้ชายมาบ้างแล้วแต่ไม่รู้สึกเขินเวลาจ้องตากับใครเท่านายนี่เลยรู้สึกว่านางจะดังใหญ่แล้วนะถึงจะยังไม่ได้เป็นนางเอกแต่ก็ได้เล่นเป็นนางรองคู่กับพี่ชินเขตซะด้วยดังได้ก็ดับได้เธออยากเห็นหรือเปล่าล่ะแน่นอนอยู่แล้วเอ๊ะจะให้ฉันไปถ่ายปกนิตยสารให้พี่ชายของเธองั้นหรอใช่ก็เธอกำลังดังน่ะช่วยพี่ชายฉันหน่อยก็แล้วกันนะแต่ว่าฉันว่ามันจะโป๊เกินไปนะโถแพนเค้กก็แค่ชุดว่ายน้ำเองครับดีมากขออีกรูปหนึ่งนะครับ
เก่งนี่ที่ไปหลอกล่อมาจนได้น่ะยังไงเราก็ได้ผลประโยชน์ร่วมกันอยู่แล้วแค่นี้สบายสบายอยู่แล้วค่ะพี่จริงหรือเปล่าที่มีคนปล่อยข่าวลือว่ายายแพนเค้กมีเบื้องหลังอย่างว่าสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้เห็นไปถ่ายปกชุดว่ายน้ำด้วยนี่นาหรือว่านางจะเปลี่ยนจากสายแบ๊วเป็นสายแอบแซ่บซะแล้วเข้าไปถามให้รู้เรื่องรู้ราวเลยดีไหมวะทำไมตั้งแต่ไปถ่ายปกวันนั้นมาถึงได้กลายเป็นแบบนี้ไปได้ฉันไม่น่าไปเลยอะไรนะคะคุณครูจะให้ลูกสาวดิฉันออกจากโรงเรียนนี้งั้นหรอแค่ไปถ่ายปกนิตยสารชุดว่ายน้ำแค่นี้จะเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนั้นเลยเหรอคะมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตหรอกค่ะคุณแม่แต่มันดูไม่เหมาะสมแพนเค้กลูกบอกว่าเพื่อนของลูกเป็นคนชวนไปใช่ไหมพาเขามาคุยเดี๋ยวนี้เลยนี่พวกเธอทั้งสองคนน่ะหยุดก่อนฉันมีเรื่องจะคุยด้วยพวกเธอจะต้องไปยืนยันให้ฉันนะว่าพวกเธอเป็นคนชวนฉันไปน่ะพูดเรื่องอะไรน่ะชวนไปไหนกันเรื่องถ่ายแบบน่ะเธอก็อยากถ่ายเองไม่ใช่หรอขอร้องล่ะถ้าพวกเธอไม่ไปยืนยันฉันจะโดนไล่ออกจากโรงเรียนนะหรอเสียใจด้วยนะแต่พวกเราคงจะช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกนี่มันเป็นแผนของพวกเธอสินะในที่สุดอนาคตไอดอลของฉันคงจะจบลงแค่นี้แล้วล่ะจากนี้ไปฉันก็คงจะต้องออกจากโรงเรียนงานที่เคยได้รับก็คงจะไม่มีอีกแล้วหยุดนะนี่เธอจะทำอะไรน่ะเอ๊ะนายชินนาเขตไม่ใช่หรอนายมาที่นี่ได้ยังไงกันอย่าทำอะไรแบบนี้อีกนะแต่นายก็เห็นว่าอนาคตของฉันมันจะดับแล้วนี่ฟังฉันนะใครกันที่เป็นคนเคยบอกให้ฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเด็กแว่นหนาเตอะในวันนั้นได้กลายเป็นดาราไอดอลชื่อดังเดี๋ยวนะนี่นายคือคนที่เคยบอกให้ฉันสู้ในวันนั้นก็ไม่ควรจะมายอมแพ้ในวันนี้นี่หัวหน้าห้องไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะเป็นคนนิสัยแบบนี้น่ะเดี๋ยวนี่มันอะไรกันเขาได้ฟังคลิปเสียงกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วย่ะว่าเธอสองคนเป็นคนหลอกแพนเค้กให้ไปถ่ายปกชุดว่ายน้ำอะไรนั่นน่ะอะไรนะมีใครแอบบันทึกเสียงพวกเราเอาไว้ได้ด้วยงั้นเหรอเนี่ยฉันบอกแล้วไงว่าทุกอย่างมีหนทางแก้แล้วอย่าทำอะไรโง่ๆแบบนั้นอีกลายยายบ้องเข้าใจแล้วค่ะคุณพะรองขอบคุณมากเลยนะปัดทำไมเธอกับเพื่อนๆต้องมาคอยบูลลี่ฉันตลอดแบบนี้ด้วยคอยดูเถอะอีกหน่อยเวรกรรมมันจะตามทันเธอปัดมันด่าเธอน่ะไม่ต้องห่วงฉันถึงได้เตรียมไอ้เนี่ยมาสั่งสอนมันไงหน้าตาก็ขี้ริ้วขี้เด๋ยังทำเป็นไม่เตรียมมาแอบชอบพี่ชายฉันปัดอย่านะนั่นมันน้ำร้อนนั่งกิ่งอ้อแกจะกลัวทำไมปกติแกก็ไม่สวยอยู่แล้วถึงโดนไอเนี่ยเข้าไปสักหน่อยมันก็คงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งปาดแล้วมันจะมีปัญหาที่หลังหรือเปล่าเนี่ยจะกลัวอะไรนั่งกิ่งอ้อมันก็แค่เด็กกำพร้ากระจอกกระจอกใช่แกมันจะเอาอะไรไปสู้บารมีของพ่อยายปาดกิ่งอ้อในเมื่อโลกนี้มันไม่เคยยุติธรรมสำหรับเธอก็ทิ้งจดหมายลาฉบับนี้เอาไว้ที่ตรงนี้ซะคงจะมีแค่ไม่กี่คนหรอกที่ตามหาเธอดูสิหน้าฉันเป็นแบบนี้ฉันเกิดมาอาภัพแล้วก็ยังไม่มีใครฉันไม่อยากจะสู้ต่ออีกต่อไปแล้วใจเย็นๆสิฉันได้ยินหมดแล้วนะเธอวางจดหมายนั่นเอาไว้ที่ตรงนั้นนั่นแหละส่วนตัวเธอมากับฉันคุณเป็นใครฉันน่ะเหรอฉันก็เป็นคนที่จะมอบชีวิตใหม่ให้กับเธอยังไงล่ะปล่อยให้โลกเข้าใจว่าคนที่ชื่อกิ่งอ้อน่ะได้ตายไปแล้วนั่นแหละเอาล่ะออนิวตอนเนี้ยเธอเป็นไอดอลเป็นนักร้องในสังกัดของฉันวันนี้ก็ทำให้ดีด้วยล่ะไว้ใจได้เลยค่ะมาดามคาร่า
น้องออนิวมาแล้วน้องออนิวคะออนิวมาแล้วค่ะทุกคนรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเหนื่อยที่อยากได้ของที่อยู่สูงยิ่งใหญ่จะขอลองดูสักทีสวยครับน้องออนิวน้องออนิวผมเป็น FC นะครับไปเติมหน้าทางนู้นสักหน่อยดีกว่านะคะน้องออนิวค่ะก็ดีเหมือนกันทำได้ดีมากออนิวไม่เสียแรงที่ฉันออกเงินสัญญากรรมหน้าใหม่ให้กับเธอยังมีอีกเรื่องที่ฉันต้องการฉันอยากให้เธอมั่นหมายกับท่านชิโยดมหวังว่าเธอคงไม่ขัดข้องนะนางกิ่งอ้อนางเด็กไม่มีพ่อถ้าฉันเป็นแกนะฉันลาตายไปนานละปาดทำไมต้องพูดจาทำร้ายจิตใจกันขนาดนี้ไม่มีปัญหาหรอกค่ะมาดามคาร่านั่นเป็นสิ่งที่หนูต้องการอยู่แล้วต้องอย่างนี้สินี่ได้ยินข่าวซุบซิบในวงการบันเทิงไหมออนิวไอดอลชื่อดังจะมั่นกับนักธุรกิจไฮโซโหแบบนั้นก็ตกถังข้าวสารเลยสิแกโถน้องออนิวชอบคนแก่ก็ไม่บอกแถวนี้มีตั้งหลายคนขอบคุณมากเลยนะครับไม่คิดไม่ฝันเลยว่าคุณออนิวไอดอลชื่อดังจะตอบรับการมั่นจากผมคงไม่มีผู้หญิงคนไหนในเมืองนี้จะปฏิเสธพ่อแม่เจ้าเสน่ห์อย่างคุณเชยโดมหรอกค่ะไม่ได้นะคะคุณพ่อคุณพ่อจะมั่นกับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ยายปาดทำไมแต่ละลูกแม่ของลูกก็เสียไปตั้งนานแล้วนะเพราะว่าปาดไม่ชอบมันปาดไม่ถูกชะตากับมันเลยหัวนอนปลายเท้าก็ไม่มีปาดฉันคิดเอาไว้อยู่แล้วว่าเธอต้องเต้นเป็นเจ้าเข้าแบบนี้ปาดถึงแม้ว่าเราจะอายุไล่เลี่ยกันแต่ฉันก็เป็นแม่เลี้ยงของเธอได้นะจ๊ะแกนางออนิวเอ๊ะหรือว่ากลัวฉันจะแย่งพ่อเธอไปแล้วเธอจะไม่มีพ่อนี่นะนี่มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นฮัลโหลพวกแกไปสืบมานะว่ากรรมพืชของนางออนิวน่ะเป็นยังไงสืบมาให้ได้ล่ะแล้วฉันจะจ่ายพวกแกอย่างงามเลยฉันขอโทษค่ะที่เดินชนไม่เป็นไรครับโชคดีที่คุณไม่ล้มเอ๊ะคุณสวัสดีครับคุณออนิวผมชื่อปิติอีกหน่อยคุณก็คงมาเป็นแม่เลี้ยงผมแล้วสินะพี่ปิติกิ่งอ้อจำแววตานี้ได้ไม่เคยลืมน้องครับเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยอะไรกันเพื่อนฝูงก็ไม่สนใจเลยเหรอทำใจดีๆไว้เดี๋ยวพี่พาไปโรงพยาบาลเองค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณปีติไม่ได้ฉันจะปล่อยให้เรื่องนี้มาทำให้ฉันใจอ่อนไม่ได้ชอบสร้อยทองเส้นนี้ไหมจ๊ะออนิวว่าคุณชิโยดมให้อะไรมาออนิวก็ชอบทั้งนั้นล่ะค่ะแล้วเห็นบ้านหลังนั้นกับรถคันสีขาวนั่นไหมผมซื้อให้ออนิวโหขอบคุณนะคะขอบคุณออนิวมากครับที่ช่วงนี้ให้เวลาผมได้มานั่งจิบไวน์ด้วยกันแบบนี้มีความสุขมากๆเลยออนิวก็เหมือนกันค่ะคุณชิโยดมเมื่อไหร่ที่แกจะเลิกแอปสักทีฮะนางออนิวคุณปัดฉันเปียกหมดแล้วนะยายปัดคุณพ่อทำไมทำกับปัดแบบนี้คะก็ลูกไปสาดวายใส่เขาก่อนนี่คุณพ่อจะหลงมันมากเกินไปแล้วนะคะออนิวคุณเข้าไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดในบ้านก่อนเดี๋ยวผมจะให้แม่บ้านมาดูแลให้ส่วนลูกปัดตามพ่อมานี่ทำหน้าแปลกใจแบบนั้นสิครับพอดีว่าคุณพ่อท่านเมานิดๆก็เลยให้ผมไปส่งคุณแทนอย่างนั้นเองเหรอคะคุณปีติลึกๆแล้วฉันก็ยังชอบพี่อยู่จริงๆด้วยหรือว่าฉันควรจะหยุดเรื่องนี้นอกจากชื่อฉันมีสิ่งอื่นอีกไหมที่เธอยังใส่ใจและพอจะมันได้อยู่
ต่จากความรักยังเหลือไม่คุ้นไม่รู้ในความทรงจำเธอยังจะมีฉันอยู่หรือไม่ฟังเพลงกันจบแล้วก็มาฟังเรื่องของคนลวงโลกกันต่อนะคะนี่มันอะไรกันคุณปัดนั่นมันอะไรน่ะยายนั่นเป็นใครนั่นน่ะสิอ้าวปิติลูกจัดการเรื่องเอกสารซื้อขายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพ่อเอ๊ะพ่อว่าพ่อได้ยินเสียงยายปัดอยู่ในคอนเสิร์ตของหนูออนิวอย่าเพิ่งโห่ร้องค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญยายเนี่ยมันหลอกทุกคนหยุดนะคุณปัดหน้าตาของมันเมื่อก่อนก็ไม่ใช่แบบนี้ดูนี่สิคะมันน่ะไปสัญญากรรมมาทั้งหน้าเพื่อมาหลอกพวกเรามันน่ะเป็นไอดอลจอมปลอมที่สัญญากรรมมาเพื่อจับคนรวยๆอย่างพ่อฉันเรื่องจริงเหรอเนี่ยมันแค่คิดจะแก้แค้นที่ฉันเคยบูลลี่มันเมื่อก่อนนี้มันไม่ได้รักใครจริงเลยอย่ายายปัดนั่นมันเรื่องจริงเหรอเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อเป็นอะไรไปครับคุณชิโอดอมทำใจดีๆไว้ครับพ่อเสียแล้วปัดท่านโรคหัวใจกำเริบตอนที่เห็นถ่ายทอดสดนั่นไม่จริงปัดตั้งสติหน่อยยายปัดทำไมถึงได้กลายเป็นแบบนี้คุณพ่อยายปัดนั่นมันยายไอดอลจอมปลอมออนิวนี่นาเห็นหน้านางเมื่อก่อนแล้วใช่ไหมมาไกลมากๆเลยข่าวเฉาโฉแบบเนี้ยเป็นดาวดับในชั่วข้ามคืนเลยล่ะก็สมควรแล้วอย่าโกหกชาวบ้านเขานี่เธอมาที่นี่อีกทำไมฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ระวังเนี่ยแค่นี้ยังเก็บความลับไว้ไม่ได้เลยมาดามคาร่าคะใส่หัวไปเดี๋ยวนี้ต่อไปนี้ค่ายเพลงของฉันไม่มีนักร้องที่ชื่อออนิวนี่แสดงว่าที่ผ่านมาคุณไม่เคยรักและเมตตาหนูจากใจจริงเลยใช่ไหมคะ ฉันก็แค่อยากกอบโกยผลประโยชน์จากตัวเธอก็เท่านั้นในเมื่อเธอหมดประโยชน์แล้วก็ไปซะพี่ปิติผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณออนิวคือเด็กผู้หญิงคนนั้นพี่ปิติกิ่งอ้อขอโทษทำไมกันครับเพราะความแค้นมันทำให้คุณเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้เลยเหรอจากเด็กผู้หญิงที่น่าสงสารที่ผมเคยรู้สึกดีๆด้วยเฮ้ปิติถ้าย้อนเวลากลับไปได้หนูจะไม่ทำแบบนี้ผมเข้าใจว่าน้องสาวของผมทำให้คุณเจ็บแค้นใจแต่การที่คุณคิดจะแก้แค้นเขาคุณก็ใจร้ายไม่ต่างกันตอนนี้ผมไม่เหลือใครแล้วทั้งพ่อและน้องนี่คงจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการสินะฉันขอโทษสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยาย่าก็จะพามารีวิวบ้านหลังใหม่ของยาย่านะคะบ้านหลังนี้เนี่ยเกิดมาจากน้ำพักน้ำแรงเลยค่ะเรียกได้ว่าภูมิใจสุดๆไปเลยทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตด้วยนะคะมีพวกนักเลงคีย์บอร์ดคอยตามราวีเธองั้นหรอยาย่าใช่ไม่รู้จงเกลียดจงชังอะไรฉันนักหนาฉันละเบื่อจริงๆเลยจ้ะปุ๊กกี้อย่าคิดมากเลยเพื่อนเป็นคนดังน่ะก็แบบนี้แหละเห็นด้านหลังไหมคะวันนี้ยาย่าพาทุกคนมาเที่ยวคาเฟ่นาเกลือกันค่ะดูสิคะเกลือสีขาววางอยู่เป็นกองๆหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะใครสนใจติดต่องานก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจของยาย่าเลยโหดูสิคราวนี้เล่นกันแรงเลยนะเนี่ยยาย่าเธอรู้หรือยังว่ามีคนไปเที่ยวโพสต์ว่าเธอน่ะทำงานอย่างว่าแถมเป็นเด็กเสียลับๆด้วยใครกันน่ะที่เล่นกันแรงขนาดนี้ในโซเชียลน่ะมีทั้งคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่อทางที่ดีเธอไปแจ้งความเอาไว้ดีกว่านะ
ฉันจะต้องทำแบบนั้นแน่แต่ฉันต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นต้นตอเรื่องนี้นี่ยาย่าอย่ามัวแต่ไปอ่านคอมเมนต์พวกนั้นเลยประสาทเสียเปล่าๆมันน่าแปลกไหมล่ะปุ๊กกี้ฉันน่ะไม่เคยไปสร้างปัญหาให้ใครเลยนะอยู่ๆก็มาไม่ชอบกันแบบนี้มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดแหละแหมคลิปเธอแต่ละคลิปน่ะขึ้นหลักล้านวิวภายใน1เดือนเชียวนะเป็นเน็ตไอดอลดังแบบเนี้ยก็ต้องมีปัญหาเยอะเฮ้ยถ้าไม่ติดว่าฉันต้องทำเพื่อทำมาหากินนะฉันไม่ทนเด็ดขาดเลยแบบนี้ก็ดีแล้วเพื่อนเธอน่ะต้องรักษาภาพพจน์เน็ตไอดอลเอาไว้น้องยาย่าคะตั้งแต่มีปัญหาข่าวเสียหายออกมางานที่เข้ามาก็น้อยลงนะคะหนูอนุญาตให้พี่กุ้งไปทำงานอื่นก่อนชั่วคราวได้นะคะที่พี่พูดเนี่ยพี่ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นหรอกค่ะอยากจะให้น้องยาย่าเนี่ยตามตัวต้นตอให้เจอมากกว่ายังไงยาย่าจะไปลองปรึกษากับคุณตำรวจดูก่อนค่ะคุณยาย่านึกไม่ออกเลยเหรอครับว่าก่อนหน้านี้คุณมีเรื่องหรือมีปัญหากับใครมาก่อนหรือเปล่าฉันนึกได้แค่ว่าฉันไม่เคยไปสร้างปัญหาให้ใครค่ะส่วนคนอื่นจะมองฉันยังไงอันนั้นฉันไม่รู้เลยจริงๆแล้วถ้าคุณยาย่ารู้ตัวคนทำเราจะสามารถแจ้งความเอาผิดได้เลยทันทีนะครับฉันจะลองสืบดูอีกทีค่ะเชิญเลยครับวันนี้สวนสนุกซากุระแลนด์ของเรามีโชว์พิเศษอยู่ด้านในด้วยนะครับเอ๊ะคุณคือคุณยาย่าที่เรียนโรงเรียนเดียวกันนี่ครับแปลกใจเหรอคะว่าอยู่ๆทำไมเน็ตไอดอลอย่างฉันถึงมาเป็นมาสคอตที่สวนสนุกแบบคุณไม่หรอกครับผมเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นใช่ค่ะช่วงนี้น่ะไม่ค่อยมีงานฉันสงสารพี่กุ้งที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของฉันก็เลยมาหารายได้สินะครับใช่แล้วค่ะทำงานด้วยกันมาก็นานฉันจะลอยแพเธอได้ยังไงนี่คุณเป็นใครกันคะทำไมอยู่ๆถึงมาดักรอฉันอ้าวน้องยาย่าพูดแบบนี้ได้ยังไงน่ะพูดอย่างกับไม่รู้จักกันก็ฉันไม่รู้จักคุณจริงๆนี่อย่ามาทำเป็นเนียนหน่อยเลยก็เราคุยกันในแชทแล้วน้องก็รับเงินผมไปแล้วฉันไม่ได้เป็นคนคุยฉันไม่รู้เรื่องปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ยไอ้เว้นนี่แกเป็นใครเนี่ยเป็นใครไม่สำคัญหรอกครับมาทำรุ่มร่ามกับผู้หญิงแบบเนี้ยไม่แมนเลยขอบคุณนะคะคุณเจอกันคราวก่อนลืมบอกสินะผมชื่อว่าชูก้านะครับหน่อยเสียอารมณ์ชะมัดมันดันรอดไปได้แฮะดูสิพวกเรามีคนไปขุดเอาภาพเก่าๆก่อนที่ยาย่าจะดังขึ้นมาล่ะพี่เขาว่านางสวยขึ้นเพราะสัญญกรรมเนี่ยเรื่องจริงหรือเปล่านั่นสิฉันก็อยากรู้ยาย่าถ้าเธอไม่ไหวน่ะเธอก็พักร้อนไปพักจิตพักใจก่อนไปมันไม่ใช่แค่นั้นสิปุ๊กกี้เขาแชทมาป่วนฉันตอนกลางคืนด้วยนะเขาใช้ชื่อแบ็คโรสใช่ไหมฉันว่าไม่เท่าไหร่หรอกนะเดี๋ยวปุ๊กกี้เธอรู้ได้ยังไงฉันไม่เคยบอกใครเลยนะคือฉันแค่เดาน่ะพอดีว่าเดี๋ยวฉันต้องรีบไปนะฉันเป็นเวรทำความสะอาดเดี๋ยวปุ๊กกี้ยาเธอมาดักหน้าฉันอีกทำไมเธอคือคนที่สร้างเรื่องทั้งหมดสินะปุ๊กกี้เธอทำได้ยังไงน่ะถ้าเป็นคนอื่นฉันจะไม่ว่าเลยนี่เราเป็นเพื่อนกันนะเปล่าซะหน่อยฉันไม่รู้เรื่องถ้าไม่ได้ทำงั้นขอดูโทรศัพท์มือถือของคุณหน่อยได้ไหมครับมันจะมากเกินไปแล้วถึงกับแย่งไปจากมือฉันเลยเหรอใช่จริงๆด้วยคุณยาย่าเขาคือเจ้าของบัญชีนี้จับได้คาหนังคาเขาแบบนี้ยังจะมีข้อแก้ตัวอีกไหมครับดูสิเธอใหญ่นี่นี่เองที่เป็นคนทำนี่สินะคนดีชอบแก้ไขคนจุดๆๆชอบแก้ตัวฉันขอร้องแล้วนะคะเมตตาลูกของฉันเถอะต่อไปนี้ฉันจะอบรมให้ดีกว่านี้ค่ะขอโทษค่ะคุณแม่แต่ว่าหนูแอบอิจฉายาย่าเขามาตลอดเรื่องค่าปรับน้าจะรวบรวมมาจ่ายให้นะคะแต่ขอร้องถอนแจ้งความเถอะคงจะไม่ได้จริงๆค่ะคุณน้าเพราะสิ่งที่ลูกคุณน้าทำน่ะทำให้หนูเดือดร้อนมากวันนี้ยาย่าพามารีวิวร้านคาเฟ่ในเมืองซากุระนะคะร้านนี้เนี่ยน่ารักมากๆเลย
หมาะกับการมาเป็นครอบครัวนะคะยังไงก็แวะเวียนมาเที่ยวกันอ้าวคุณยาย่าบังเอิญจังครับที่ได้เจอคุณชูก้านั่นเองพอดีเลยมาค่ะเดี๋ยวฉันเลี้ยงขอบคุณนะคะจากเหตุการณ์ที่เจอสอนให้ฉันได้เรียนรู้ว่าบางทีคนที่ร้ายกาจที่สุดก็อาจจะเป็นคนเดียวกับคนที่เราไว้ใจมากที่สุดโลกนี้คงไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆแต่ฉันว่าคนที่อยู่ตรงหน้าฉันตรงเนี้ยดีต่อใจมากเลยนะทุกคนเนี่ยช่วยกันซัพพอร์ตพี่แตงกวาได้นะคะด้วยการกดไลค์และกดแชร์ส่วนทางด้าน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไป Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนรอเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย